คนสงสัยว่าเสื้อผมมันแปลถูกหรือเปล่าอัตตาอิอัตโนนาโถย่อว่าอตอหอหลายคนมาในวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ผมมาในวันนี้ที่5แยกลาดพร้าวเป็นครั้งแรกเพราะครั้งแรกที่มาชุมนุมที่เนี่ยผมมาติดคุกอยู่ได้ข่าวว่าทุกคนมาชุมนุมที่นี่มืดฟ้ามัวดินจนได้เห็นมาอ่านข่าวในเฟซบุ๊กย้อนหลังมันใช่จริงๆภาพที่เห็นผมไม่เชื่อสายตาตัวเองผมไม่เพลงนะครับว่าพวกเราเนี่ยมันมาสู้ร่วมกันเนี่ยมันคิดอะไรเหมือนกันจริงๆผมก็คิดทุกวันทุกวันจน20วันก็ปล่อยออกมาวันสุดท้ายผมถึงได้รู้ว่าพวกเรามาสู้ด้วยกันด้วยความเป็นปกติความเป็นพื้นฐานหรือของมั่นเซนของความเป็นมนุษย์นั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ซับซ้อนเป็นเรื่องอุดมการณ์สูงคนจับต้องไม่ได้จริงๆไม่ใช่มันเป็นคอมมอนเซนส์พื้นฐานของความเป็นคนน้องๆมัธยมออกมาต่อสู้เรื่องทรงผมมันก็เป็นเรื่องความคิดพื้นฐานว่าผมสั้นผมยาวมันไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาขนาดเดียวกันไอ้ผู้ใหญ่ที่ใกล้จะลงบอกว่าถ้าผมยาวมันจะไปบังเพื่อนข้างหลังไอ้ทุเรศนี่คือเรื่องคอมมอนเซนส์ที่เด็กมัธยมมีสติปัญญามากกว่าผู้ใหญ่บางคนเราสู้บนคอมมอนเซนส์ว่ารัฐประหารเข้ามาแล้วนิรโทษกรรมให้ตัวเองมันผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ประยุทธ์ก็ยังชักหน้าชูตาอยู่นี่คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ปกติพื้นฐานเราสู้ว่าการเลือกตั้งเข้ามาเลือกเป็นคนละเสียงอย่าไปการได้เครื่องหมายเดียวขนาดเดียวกันประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งพวกพ้องเข้ามา250คนมันผิดปกติเรื่องพื้นฐานทั้งนั้นถ้าเรามาจากต่างมาจากต่างดาวเรามาเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไอ้นี่ประเทศไทยมันผิดปกติแต่ถ้าคิดแบบคอมมอนเซนส์แบบพื้นฐานเอาแบบไม่ต้องมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเรื่องพวกนี้มันปกติไม่มีประเทศไหนเขาว่าไอ้หมาไม่มีไม่มีประเทศไหนวิชาการอย่างอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์พูดความจริงแล้วต้องรีภัยไม่นี้แล้วการต่อสู้กับความไม่ปกตินี่แหละมันคือเป็นการต่อสู้ที่ง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดด้วยเพราะสังคมนี้มันดักดานมาหลายสิบปีวันดีคืนดีที่มีราษฎรต้องอ่านเอ่ยปากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันผิดปกติเขากลัวและเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ปรากฏการณ์ที่มันผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติอีกครั้งเขาพร้อมที่จะจับคนที่พูดความจริงไปติดคุกทั้งที่มันเป็นการพูดด้วยความคอมมอนเซนส์เรื่องปกติเขาพร้อมจะทำอย่างนั้นเขาพร้อมจะสั่งกำลังทหารให้ออกมารัฐประหารอีกครั้งเขาพร้อมเพราะวันนี้เขามีการระดมทหารจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครจำนวนมากแม้แต่ในม็อบของเราหลายคนเขารู้ทันใส่หมวกแก๊ปมาไว้ผมยาวบ้างอยากพิสูจน์ว่าใครเป็นทหารให้พูดดังๆพร้อมกันยกองค์อึ๊บมันจะทำนี้ทันที
หกปีก็อยู่กับความผิดปกติก็เป็นปกติเข้าไปโรงหนังเพลงสรรเสริญดังขึ้นขนาดผมหลับผมก็ต้องลุกขึ้นมายืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังมาเป็นสิบสิบปีแต่ทุกวันนี้ใครยืนในโรงหนังไม่ผิดปกติและคนที่ล้าหลังคนที่อยู่กับความผิดปกติก็เป็นปกติมันจะค่อยๆตายไปคนเจเนเรชั่นใหม่จะขยับขึ้นมาแทนอย่างเป็นนัยยะสำคัญวันนี้เรามีคนอายุ18 19 20ปีอีก5ปีคนเหล่านี้จะลงสมัครส.ส.ได้วันนั้นส.ส.คนรุ่นใหม่เป็นสภาสำหรับคนที่อายุ25 27ถึง30ปีอีก5ปีคนเหล่านี้จะเป็นรัฐมนตรีได้วันนั้นแหละการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะมาถึงแต่ผมบอกไว้ก่อนพวกมันอยู่ไม่ถึง5ปีหรอกปีหน้าก็จบแล้วจะทำทุกวิธีทางให้กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยใช้common senseใช้หลักพื้นฐานในการต่อสู้สู้แบบพื้นฐานความเป็นมนุษย์นี่แหละผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องอาชีวะมีความสามารถในการแกะรถถังให้เป็นเศษเหล็กผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องที่เรียนวิจิตรศิลป์ที่เรียนศิลปะมาสามารถสาดสีพ่นสีต้านรัฐประหารได้ในการต้านรัฐประหารที่มีใครคนหนึ่งกำลังคิดจะทำ